สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราทิปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสชิงนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับว่าผมได้รับเงินจากเบสชิงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาทำการถอนเงินนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมสามารถทำเงินได้นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1ดอลลาร์กับอีก47เซ็นต์นะครับหรือว่า 1.47 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำการถอนเงิน1ดอลลาร์กับอีก47เซนต์นี้ให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับว่าเบสชิงได้เงินจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เบสชิงทำเงินยังไงนะฮะกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะครับดูรายการการถอนเงินนะครับที่ผมทำการถอนไปเมื่อวานก่อนนะครับนี่นะฮะถ้าเกิดว่าเมื่อวานนะครับเพื่อนๆคนไหนติดตามคลิปของผมนะฮะจะเห็นว่าเมื่อวานนะครับผมได้ทำการถอนเงินนะครับรวมทั้งหมดไปนะฮะอยู่ที่5ดอลลาร์กับอีก92เซนต์นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่ผมได้ทำการถอนนะครับสถานะมันเป็น pending นะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับสถานะเปลี่ยนเป็นเพศเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าผมได้รับเงินแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูใน BX เลยนะครับว่าผมได้รับเงินหรือยังนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันใน BX เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะเพื่อนๆจะเห็นแจ้งเตือน1แจ้งเตือนตรงนี้นะครับนั่นก็คือแจ้งเตือนที่ได้รับเงินจากเบสชิงนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงนะครับว่าทางเบสชิงนะครับได้ทำการโอนเงินมาให้ผมแล้วเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีเมลนะครับที่ทางเบสชิงนะครับส่งมาให้นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมแล้วนั่นเองนะฮะนี่นะครับเบสชิงได้ทำการโอนเงินให้ผมนะครับ5ดอลลาร์กับอีก92เซนต์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นยอดเดียวกันนะครับตรงกันเลยนะครับนี่นะฮะ5ดอลลาร์กับอีก92เซนต์นะครับตอนนี้เนี่ยตีเป็นมูลค่าของบิตคอยน์นะครับจะเท่ากับ 90,000 นะครับกับอีก53ซาโตชินะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใน BX นะครับเงินเข้ามาแล้วเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับตรงแจ้งเตือนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมได้รับเงินจำนวนเท่าไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปึ๊บนะฮะนี่นะครับรายการแรกเลยนะฮะคลิกเข้าไปนี่นะครับจำนวนเงินตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเป็นจำนวนเงินตรงกันเลยนะครับกับจำนวนเงินที่ผมได้รับจากทางเบสชิงนะฮะเบสชิงนะครับได้ทำการโอนเงินมาให้ผมนะครับทั้งหมดนะครับ 90,000 กับอีก53ซาโตชินั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าอีก 90,000 กับอีก53ซาโตชิตรงนี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะนี่นะครับ 90,000 กับอีก53ซาโตชินะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะครับจะเท่ากับ194บาทกับอีก56สตางค์นั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือเงินที่ผมได้รับจากเบสชิงนะครับล่าสุดเลยนะครับตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากจะรู้จักกับเบสชิงนะฮะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสชิงฟรีนะครับซึ่งภายในลิงก์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับจะมีคลิปนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสชิงคืออะไรนะครับแล้วก็เบสชิงทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยจะมีสอนการสมัครเบสชิงอยู่ด้วยนะครับซึ่งสมัครฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครเข้ามาแล้วก็สามารถทำเงินได้เลยทันทีนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินอีกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับก็จะทำการถอนเงินจำนวนทั้งหมดนี้เลยนะครับก็คือ1ดอลลาร์เกือบอีก47เซนต์ตรงนี้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าได้รับเงินเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูแบบนี้อีกนั่นเองนะครับกดไปเลยนะครับตรงนี้ปุ๊บโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการถอนเงินจากเบสชิงอีกแล้วนะฮะก็สำหรับสถานะการถอนเงินของผมตอนนี้นะครับยังเป็น pending อยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าได้รับเงินแล้วนะครับก็คือสถานะตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเพศแบบนี้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวการถอนเงินให้เพื่อนๆดูแบบนี้อีกนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ